ถึงคิวคุณฮั่นแล้วค่ะคุณฮั่นฮั่นในมุมของคนรุ่นใหม่ของคนรักสุขภาพและมุมของการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนอยากจะบอกคนรุ่นใหม่แอปพลิเคชันนี้ยังไงคะครับผมก่อนอื่นนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าสุขไลบรารีแอปพลิเคชันนี้ผมว่าถ้าใครมีไว้ในโทรศัพท์นะฮะต้องบอกว่าน่าจะสุขสมชื่อแน่ๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอยากจะฝากแล้วกันนะถึงคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะฮะว่าลองดูนะครับเพราะผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยคือจะมอบในสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยนะฮะกับพี่ๆเขาก็รู้ว่ามันมีความรู้เกี่ยวกับไข่มีความรู้เกี่ยวกับอะไรมากมายที่อยู่ข้างในที่บางทีโดยปกติแล้วเราอาจจะแค่ทานเราไม่ได้รู้ว่าอันนี้ได้ประโยชน์อะไรอันนี้ได้ประโยชน์อะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีอะไรที่ให้ความรู้เราเยอะแยะมากมายวันนึงเราอาจจะเป็นเรื่องที่เอาไปพูดกับคนอื่นต่อได้นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันครับเป็นทั้งอาหารสมองและอาหารใจด้วยนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะพร้อมหรือยังคะทุกท่านคงจะได้เริ่มไปดาวน์โหลดกันแล้วใช่ไหมคะเห็นจิ้งกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถึงพิธีของการเปิดแอปพลิเคชันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะดิฉันภูมิใจนะคะที่คนไทยมีแอปฟรีดีๆแบบนี้เอาไว้ให้เราได้อ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะคะนี่แหละค่ะกดง่ายๆค่ะเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็เข้าไปเซิร์ชนะคะหาแค่สุขไลบรารีแป๊บเดียวเจอโหลดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะโหลดฟรีต่างหากนะคะจัดที่จัดทางกันสักเล็กน้อยนะคะจะถึงช่วงเวลาที่เราคอยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชันสุขไลบรารีอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะทันตแพทย์กฤษดาเรืองอาริยันขึ้นมาอีกครั้งค่ะและทั้งสามท่านจะอยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับการเปิดอย่างเป็นทางการค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะเราจะให้คิวกันหน่อยนะคะเพื่อความพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็ถือเอาเรื่องเอาชัยกันสักนิดหนึ่งนะคะนับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะการเปิดตัวแอปพลิเคชันสุขไลบรารีอย่างเป็นทางการนะคะขยับเข้ามานิดนึงค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ5 4 3 2 1ขอจะพบกันค่ะต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียน